ปุ๋ยทางดินนะครับใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆมือใหม่ที่เริ่มปลูกทุเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดคุยในเรื่องการใช้ปุ๋ยทางดินให้ได้ประโยชน์นะครับให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะหลักๆเลยก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับคือหัวข้อแรกเลยคือเราจะเลือกสูตรอะไรนะครับเราจะเลือกใช้ยังไงนะครับใช้ปุ๋ยตัวไหนนะครับอันดับที่2เลยก็คือปริมาณที่เหมาะสมนะครับเลือกยังไงนะครับข้อที่3ก็คือแล้วเราจะใส่ช่วงไหนดีนะครับให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะส่วนข้อสุดท้ายคือข้อที่4ก็คือเราจะใส่บริเวณไหนนะครับเพื่อให้ทุเรียนเขาได้กินได้ดูดเอาไปใช้ได้เต็มที่นะครับแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยคือปัจจุบันนะครับในท้องตลาดเรามีปุ๋ยมากมายหลายสูตรนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แล้วเราจะรู้ยังไงนะครับว่าเราจะใช้สูตรไหนดีเหมาะสำหรับพื้นที่ของเราเหมาะกับต้นทุเรียนของเรานะครับซึ่งผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องของอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมที่จำเป็นต่อต้นทุเรียนนะครับที่จำเป็นต่อต้นทุเรียนมีอะไรบ้างนะผมก็อธิบายไปแล้วนะครับอาหารหลักก็จะมี NPK นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับอาหารรองก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับอาหารเสริมก็จะมีสังกะสีแมงกานีสโบรอนเหล็กทองแดงนะครับอันนี้คือควรที่จะทราบเบื้องต้นไว้นะครับแล้วปุ๋ยชนิดไหนนะครับที่มันตอบสนองต่อความต้องการของต้นทุเรียนเราได้เยอะที่สุดก็จะเป็นตัว633นะครับ633 NC เคมีนะที่ผมแนะนำนะครับคือเขาจะมีทั้งธาตุหลักธาตุรองด้วยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือให้ยึดตัว633 NC เคมีไว้ก่อนนะถ้าคือถ้าในผมแนะนำนะครับแล้วมันพอไหมกับต้นทุเรียนนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันพอหรือไม่พอนะครับเราจะใช้633อย่างเดียวยาวๆเลยได้ไหมคือจริงๆเราก็ต้องรู้นะครับรู้ก่อนว่าดินของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ในดินของเรานะครับโดยการตรวจวัดดินนะก็คือส่งดินไปให้กับกรมพัฒนาที่ดินนะครับของใกล้บ้านเราตรวจให้ก็ได้นะครับซึ่งมันจะชัดเจนกว่านะครับมันจะสามารถระบุได้ชัดเลยว่าเราควรที่จะเสริมธาตุอาหารตัวไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่โซนภาคอีสานโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวพีนะครับตัวฟอสฟอรัสเนี่ยจะตกค้างอยู่ในดินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องไปหาสูตรปุ๋ยที่มันมีตัวพีน้อยๆนะครับส่วนตัวเอ็นกับตัวเคเนี่ยส่วนมากภาคอีสานก็จะขาดกันนะครับก็จะขาดกันเพราะฉะนั้นการเลือกสูตรปุ๋ยนะครับก็ไปเลือกเน้นสูตรที่มันมีตัวพีนะครับตัวกลางน้อยๆยกตัวอย่างเช่น15 5 20นะครับอันนี้นะครับเพื่อที่จะมาเสริมให้ดินของเรานะครับเสริมให้ต้นทุเรียนของเราได้ธาตุอาหารหลักเข้าไปครบนั่นเองนะครับส่วน633เนี่ยที่ผมแนะนำเพราะว่ามันมีธาตุรองธาตุเสริมนะคือถ้าโดยส่วนใหญ่นะครับในภาคอีสานนะถ้าผมแนะนำก็จะใช้2สูตรนี้นะครับยาวๆไปได้เลยนะอาจจะใช้สลับกันนะครับเคมีใส่ต้นเดือน633 NC ใส่ช่วงกลางเดือนอย่างนี้ก็ได้นะครับหลายๆท่านสอบถามผมเข้ามานะคือไม่อยากใช้แบบผมนะคือผมเองเนี่ยผมใช้สูตรสลับนะครับคือสูตร15สลับกับ25 77นะและทำไมผมถึงต้องใช้อย่างนั้นก็อย่างที่บอกนะครับนั่นคือผมไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยนะครับมันเป็นความต้องการของผมเองนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นตัว633 NC เคมีนะครับบวกกับ15 5 20นะครับนั่นคือผมแนะนำนะเป็นเรื่องแรกนะครับว่าเราควรที่จะใช้สูตรไหนดีนะครับเหมาะกับดินเหมาะกับต้นทุเรียนนะอันนั้นนะครับมาถึงเรื่องที่2นะครับปริมาณที่พอเหมาะนะปริมาณที่ใส่นะครับแล้วเราจะใส่ปริมาณเท่าไหร่นะผมจะเริ่มจากทุเรียนปลูกใหม่เลยนะอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับทุเรียนปลูกใหม่ผมแนะนำใส่1ช้อนชานะครับห่างจากโคนต้นไป1คืบนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่เราใส่ปุ๋ยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าปริมาณมันพอดีนะครับก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะคือเราต้องดูที่ใบนะครับเราต้องดูที่ใบทุเรียนนะครับถ้าเราใส่ไป1ช้อนชาแล้วนะครับใบที่กลางออกมาใบมันเล็กนะครับใบก็ยังเล็กอยู่นะครับแสดงว่าปุ๋ยมันไม่พอนะครับปริมาณมันไม่พอเราก็ต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปนะแล้วก็รอสังเกตใบอีกนะครับ
จนกว่าเพิ่มไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับในใบที่มันออกมานะอันนี้คือปริมาณที่เหมาะสมนะครับสำหรับทุเรียนแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูสังเกตที่ใบเอานะครับสังเกตที่ใบเอาว่าปุ๋ยที่เราใช้มันเหมาะสมแล้วหรือยังนะครับอันนั้นคือมันต้องใช้เวลานะพอหนึ่งรอบใบก็ประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นกว่าเราจะปรับปริมาณให้มันเหมาะสมได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ชุดใบนะครับก็คือประมาณ9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคือไม่แนะนำให้เริ่มจากที่เยอะนะครับคือแนะนำให้เริ่มจากน้อยไปนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปสำหรับทุเรียนเนี่ยก็ส่งผลกระทบได้นะครับเพราะว่าทุเรียนเขาลากทุเรียนเขาหากินไม่ลึกนะครับอยู่ใต้ดินลากเขาอยู่ใต้ดินประมาณ6นิ้วถึง8นิ้วแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับต้นทุเรียนได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับอันนั้นคือปริมาณนะครับข้อที่3นะครับแล้วพืชต้นทุเรียนเราเนี่ยต้องการปุ๋ยช่วงไหนล่ะคือเราไม่อยากใส่ตลอดอ่ะมันเปลืองอ่ะเราอยากลดต้นทุนนะครับคือถ้าเราอยากลดต้นทุนนะครับผมแนะนำนะครับเลยนะครับว่าให้เราใช้ปุ๋ยเฉพาะช่วงที่เขาแตกใบอ่อนจนไปถึงใบเพสลาดนะครับคือช่วงนั้นก็พอนะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยเขาอยู่กับดินของเราไปนานนะ30วันนะครับ15วัน30วันนะครับปุ๋ยเขายังอยู่นะครับซึ่งช่วงใบเก๋เนี่ยมันจะมีเวลาแค่ประมาณ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแร่ธาตุที่อยู่ในดินเราเนี่ยก็ยังพอนะยังพออยู่ได้นะครับคือถ้าจะต้องการลดต้นทุนก็คือใส่เฉพาะช่วงใบอ่อนนะครับช่วงแตกยอดนะครับก็อย่างที่บอกนะการใส่ก็สลับกันนะครับเคมีอาจจะใส่ต้นเดือนนะครับ633อาจจะใส่กลางเดือนนะสลับกันไปนะครับอันนั้นคือใส่ให้ถูกช่วงนะครับเพื่อลดต้นทุนนะเราไม่จำเป็นต้องใส่ตลอดก็ได้นะครับห่างๆกันห่างๆบ้างก็ได้นะครับถ้าช่วงเป็นช่วงใบแก่นะอันดับข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของแล้วใส่ตรงไหนนะครับใส่ตรงไหนใส่บริเวณไหนทำให้ทุเรียนเราได้รับธาตุอาหารเยอะที่สุดนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าทุเรียนเนี่ยเขากินอาหารเนี่ยที่ปลายรากนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเราก็ควรที่จะใส่ไปที่ปลายรากนะครับปลายรากนะแต่ถ้าในทุเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะปลูกทุเรียนโดยการยกโคกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใส่ตรงกลางทรงพุ่มนะครับเพราะเวลาเรารดน้ำทับปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยก็จะไหลลงโคกใช่ไหมครับมันก็จะไหลลงไปถึงปลายรากพอดีนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไปที่ปลายรากเลยเวลาเรารดน้ำนะครับมันก็จะไหลออกนอกระบบออกนอกรากไปนะครับรากเขาก็จะไม่ได้กินนะหรือถ้าเราใส่มันใกล้โคนต้นเกินไปก็ไม่ดีอีกนะครับถ้าเราใส่ใกล้โคนเนี่ยทุเรียนเขาก็ไม่ค่อยไม่ได้กินอีกนะครับเขาเพราะว่าเขากินอาหารที่รากฝอยนะปลายรากนะครับปลายทรงพุ่มนะเพราะฉะนั้นเราใส่ใกล้โคนเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีนะครับเพราะฉะนั้นที่แนะนำนะครับก็คือต้องดูนะครับว่าปลายรากเราอยู่ตรงไหนเราใส่ไปตรงนี้แล้วถ้าเราลดน้ำไปเนี่ยปุ๋ยมันจะซึมไปในทิศทางไหนนะครับถ้าเป็นพื้นราบนะครับถ้าเป็นเราปลูกเป็นพื้นราบๆยกโคกเป็นราบๆเป็นราบๆนะครับก็คือเราใส่ปลายทรงพุ่มได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายกเป็นโคกนะครับเราก็ใส่กลางทรงพุ่มนะครับเวลาเรารดน้ำมันก็จะไหลลงนะโอเคนะครับอันนี้นะครับเป็น4ข้อหลักๆนะครับสำหรับการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยเคมีก็มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแพงขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องหาที่มันเหมาะสมแล้วก็กับต้นทุเรียนของเราเหมาะกับดินของเราแล้วก็ลดต้นทุนไปด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตนะผมบอกเลยนะครับมันมีขึ้นมีลงนะครับราคาทุเรียนนะครับเราก็ยังคาดเดาอนาคตไม่ได้นะยิ่งปัจจุบันนะครับทั้งจีนทั้งเวียดนามก็ผลิตกันได้มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องการลดต้นทุนนะครับเรื่องการลดต้นทุนถ้าต้นทุนเราน้อยนะครับต้นทุนเราน้อยอยู่แล้วราคาลงมาเท่าไหร่เราก็ยังขายได้นะครับสำหรับทุเรียนนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ